สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติจันทร์ที่19สิงหาคมนะครับคืนนี้เราเริ่มด้วยการติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโรงพยาบาลกมลาไสยที่จังหวัดกาฬสินธุ์ติดหนี้บริษัทยาบางแห่งจนไม่สามารถสั่งซื้อเองได้และแก้ปัญหาด้วยการยืมยาจากโรงพยาบาลแม่ข่ายหนึ่งในสาเหตุของปัญหาเรื่องยามาจากเอกสารจัดซื้อที่สอว่าอาจจะไม่สุจริตจนถูกอายัดไว้นานหลายเดือนกระทั่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้เพราะพบเอกสารที่สอว่าผิดปกติรวมอยู่ด้วยและวันนี้คณะกรรมการก็ได้ตรวจสอบเอกสารที่อายัดไว้2กล่องแรกซึ่งตรวจได้ครึ่งหนึ่งนะครับประธานคณะกรรมการตรวจสอบบอกว่าพบความบกพร่องลัดขั้นตอนแต่ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการทุจริตคุณมนตรีอุดมพงศ์เกาะติดเรื่องนี้มีรายละเอียดครับห้องที่ใช้เก็บเอกสารจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลกมลาไสยถูกเปิดเป็นครั้งแรกนับจากที่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์สั่งอายัดและขนย้ายเอกสารมาไว้ที่สำนักงานสสจ.กาฬสินธุ์ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีนี้เอกสารเหล่านี้คือสิ่งที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของโรงพยาบาลกมลาไสยที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งขึ้นต้องตรวจสอบหาว่ามีสิ่งใดบ่งชี้ว่าเป็นการทุจริตในการจัดซื้อยาหรือไม่และการตรวจสอบเอกสารดังกล่าวก็เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาด้านเอกสารเพื่อให้โรงพยาบาลกมลาไสยกลับไปจ่ายหนี้ให้กับบริษัทยาแล้วซื้อยาได้เองก่อนหน้านี้ข่าวสารมิตินำเสนอข้อร้องเรียนและข้อมูลจากแหล่งข่าวว่าเอกสารที่ถูกอายัดไว้เพราะมีปัญหาว่ามีใบสั่งยาที่ไม่โปร่งใสเช่นอาจมีการปลอมแปลงใบสั่งยาเกินหรือสั่งยาที่ไม่ได้ใช้จริงหรือหลบเลี่ยงโดยการแบ่งสั่งยาให้เป็นจำนวนยอดน้อยๆแต่สั่งถี่ขึ้นรวมถึงใบสั่งยาหลายฉบับไม่สมบูรณ์เช่นไม่มีลายเซ็นผู้มีอำนาจสั่งยากำกับไว้ทำให้ใบสั่งยาเหล่านี้ไม่สามารถนำไปเบิกเงินชำระหนี้ได้กลายเป็นการค้างจ่ายค่ายาอย่างไรก็ตามข้อร้องเรียนดังกล่าวยังต้องอาศัยการพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยเฉพาะจากเอกสารที่ถูกอายัดไว้แต่ก็แตกต่างจากการตรวจสอบในวันนี้โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงระบุว่า2กล่องแรกที่ตรวจสอบไปได้ราว 50% วันนี้ยังไม่พบสิ่งใดบ่งชี้ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นทางคณะกรรมการได้ตรวจสอบดูแล้วเนี่ย ก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องนะฮะอาจจะเป็นกรณีเรื่องของการความบกพร่องของเอกสารเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งเป็นวิธีปฏิบัตินะของโรงพยาบาลต่างๆในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งภารกิจค่อนข้างมากนะก็เท่าที่ตรวจดูเอกสารทั้งหมดในวันนี้เนี่ยนะแต่ว่าอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับที่เราตรวจสอบมาก็ยังไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดก็ยังไม่พบนะฮะสิ่งที่บ่งบอกถึงการทุจริตนะในโรงพยาบาลกมลาไสยครับอย่างไรก็ตามประธานคณะกรรมการตรวจสอบใช้คำว่ามีเอกสารสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มีความบกพร่องหรือลัดขั้นตอนซึ่งเป็นเรื่องปกติในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือในทุกๆโรงพยาบาลเนี่ยนะครับด้วยความปรารถนาดีนะในการที่จะให้งานบริการคนไข้เนี่ยเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วนะบางครั้งก็จะอาจจะลัดขั้นตอนในการที่จะให้ได้มาซึ่งยูกยาต่างๆนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตนะเป็นเรื่องที่เรามีความปรารถนาดีแล้วก็ต้องการให้การทำงานเนี่ยสะดวกรวดเร็วเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการบริการที่ดีนอกจากนี้ยังมีคำถามสำคัญว่าเอกสารที่อายัดไว้ทั้งหมด20กล่องรวมหลายร้อยชุดนั้นล้วนอยู่ในข้อสงสัยว่าอาจมีหลายฉบับที่บ่งชี้ถึงการทุจริตจะตรวจสอบทั้งหมดหรือไม่และใช้เวลานานเพียงใดแต่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงระบุว่าเลือก2กล่องนี้เป็นตัวแทนของเอกสารทั้งหมดผมเชื่อว่าทั้ง2กล่องนี้ก็พอที่จะเป็นตัวแทนแล้วก็บ่งบอกถึงการปฏิบัติงานของระบบการจัดการของโรงพยาบาลกมลาไสยได้ครับเนื่องจากว่าถ้าจะให้ผมตรวจทั้ง20กล่องเนี่ยผมเกรงว่าระยะเวลามันจะเนิ่นนานเกินไปแล้วก็คิดว่ามันจะทำให้ข้อสรุปเนี่ยเราล่าช้าถ้าอย่างนี้แล้วเราจะตอบคำถามสังคมหรือคนต้องใส่ได้อย่างไรว่าวิธีการในการเลือก2กล่องจากจำนวน20กล่องนี้ได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่าเป็นข้อเท็จจริง
พอสมควรครับคือวิธีจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยแต่ละรายละเอียดเนี่ยมันไม่ค่อยแตกต่างกันหรอกครับนะแล้วก็เอกสารที่เรามาแม้กระทั่ง2กล่องเองเนี่ย2กล่องเองเนี่ยเอกสารเป็นร้อยๆชุดนะครับเป็นร้อยๆชุดซึ่งมันก็ถึงแม้ว่าเราจะตรวจมากกว่านี้เป็นพันชุดมันก็ไม่วิธีปฏิบัติของคนที่ทำงานคนเดิมก็จะเป็นแบบเดิมนี่แหละครับสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่มีเจ้าหน้าที่จากจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นกรรมการรวมอยู่ด้วยแต่ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่จากจังหวัดขอนแก่นมหาสารคามและร้อยเอ็ดรวมถึงจากเขตสุขภาพที่7โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบชุดดังกล่าวมนตรีอุดมพงษ์ข่าวสามมิติรายงานพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารที่เหลือจาก2กล่องที่เจ้าหน้าที่นำมาตรวจสอบวันนี้นะครับแต่ว่าจะพบสิ่งที่บ่งชี้ว่าทุจริตหรือไม่หรือเป็นเพียงข้อบกพร่องที่ลัดขั้นตอนอย่างที่พบข่าวสามมิติจะยังคงติดตามต่อเนื่องต่อไปนะครับพรุ่งนี้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัวปี2562จะมีผลบังคับใช้ครับพรบ.นี้เน้นให้ความสำคัญไปที่การคุ้มครองสมาชิกในครอบครัวที่ได้รับอันตรายจากการกระทำรุนแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจนอกจากนี้ก็ยังครอบคลุมไปถึงปัญหาสุขภาพที่สมาชิกคนใดคนหนึ่งในครอบครัวนะครับทำให้สุขภาพของสมาชิกในครอบครัวคนอื่นเจ็บป่วยติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาแจ่วเจริญวงศ์ครับควันบุหรี่ส่งผลต่อสุขภาพของผู้สูบและคนใกล้ตัวซึ่งเป็นผลกระทบจากควันบุหรี่มือสองอีกทั้งสารพิษตกค้างจากควันบุหรี่ตามเสื้อผ้าเส้นผมพรมโซฟาที่นอนช่องแอร์ซึ่งเรียกกันว่าควันบุหรี่มือสามก็อันตรายต่อสุขภาพไม่แพ้กันสมาชิกในครอบครัวนี้ซึ่งมีทั้งเด็กเล็กและผู้สูงอายุบอกว่ามีผู้สูบบุหรี่ในบ้านถึง3คนทั้งลูกชายและลูกเขยเปลี่ยนกันสูบบุหรี่ทำให้หลานได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่เจ็บป่วยเป็นประจำเพราะห้องอากาศไม่ถ่ายเทพื้นที่แคบเมื่อมีสมาชิกในบ้านสูบบุหรี่คนที่ไม่สูบเมื่อได้กลิ่นควันก็ต้องเป็นคนที่ต้องเดินออกจากบ้านไปและคนในชุมชนก็มีผู้สูบบุหรี่ในครอบครัวแทบทุกหลังผู้สูงอายุก็เจ็บป่วยบ่อยเลยบอกเขาอยู่เรื่อยบอกลูกบอกเต้าอยู่เรื่อยอย่ามาดูดบุหรี่เลยมันไม่ดีแล้วทำให้เนี่ยหลานไม่สบายด้วยพอได้กลิ่นก็ไอเขาจะไอเขาจะอ้วกด้วยบางทีอาเจียนใช่ป่วยไปร่างกายก็ไม่ค่อยดีอาศัยแบบเดินหนีไปเองอุ้มหลานหนีไปอย่างนั้นอ่ะเพราะเขาสูบกันเยอะชุมชนเราอ่ะองค์การอนามัยโลกรายงานว่าในแต่ละปีมีผู้เสียชีวิตจากการสูบบุหรี่ทางอ้อมมากกว่า 600,000 คนซึ่งอันตรายส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากบุหรี่มือ2และมือ3และสาเหตุที่ทำให้มีผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลสาเหตุหนึ่งก็มาจากโรคภัยที่เกิดจากการสูบบุหรี่ซึ่งรัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการดูแลผู้ป่วยจำนวนหลายพันล้านบาทต่อปีผลกระทบต่อสุขภาพของคนในครอบครัวที่เกิดขึ้นจึงได้มีพระราชบัญญัติฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลประกาศใช้ในวันพรุ่งนี้คือพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัวปี2562โดยสาระสำคัญในกฎหมายเน้นที่การกระทำใดที่บุคคลในครอบครัวก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายจิตใจของคนในครอบครัวซึ่งจะมีโทษทางกฎหมายแล้วอย่างครอบคลุมไปถึงสุขภาพและเสรีภาพซึ่งรวมไปถึงการสูบบุหรี่ในบ้านจนทำให้คนในครอบครัวเกิดความเจ็บป่วยจะเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์รณชัยคงสกลผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เรื่องการควบคุมยาสูบกล่าวว่ามีผลบ่งชี้ที่แน่ชัดว่าลูกที่สูบบุหรี่ส่งผลกระทบถึงสุขภาพพ่อแม่ที่อาศัยอยู่รวมกันในบ้านเดียวกันอย่างเลี่ยงไม่ได้และพ่อที่สูบบุหรี่ก็ส่งผลกระทบถึงลูกเล็กเช่นกันกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเอาที่ความผิดทางกฎหมายแต่ต้องการให้สมาชิกในบ้านได้รับการปกป้องท่านสูบบุหรี่ในครอบครัวเนี่ยจะทำให้เกิดปัญหาบุหรี่มือสองมือสามติดตามเบาะทำให้เด็กเล็กวิ่งเล่นอยู่นี่ครับมีปัญหาสุขภาพได้นี่นะครับลูกครับทำไมต้องสูบบุหรี่ในบ้านแล้วก่อให้เกิดคุณแม่ท่านที่อายุนะฮะมากแล้วนี่นะครับมีความเจ็บป่วยทางสุขภาพตามมา
และหากควันบุหรี่ส่งผลกระทบให้คนในบ้านจนเกิดปัญหาสุขภาพโดยได้ผ่านกระบวนการพิสูจน์อย่างแน่ชัดยืนยันได้ว่ามาจากควันบุหรี่ก็สามารถแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมซึ่งมีทีมงานอยู่ทุกจังหวัดเพื่อให้เข้ามามีบทบาทเพื่อนำผู้สูบบุหรี่เข้าสู่กระบวนการปรับพฤติกรรมเข้ารับการบำบัดและเลิกบุหรี่พ.ร.บ.ในมาตรา29นี่นะครับก็จะเขียนเลยฮะแนวทางนะครับว่าเราไม่ได้จับนะฮะให้คนสูบบุหรี่เข้าคุกเราย้ำนะครับว่าเรามีแนวทางตามพ.ร.บ.ว่าสามารถที่จะนำผู้สูบไปฟื้นฟูนะครับในการที่จะเลิกได้ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขก็มีศูนย์นะฮะในการรักษาบุหรี่ชัดเจนขึ้นการสูบบุหรี่ในบ้านได้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนำไปสู่ปัญหาความรุนแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจผู้ที่สูบบุหรี่อาจหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ภายในบ้านหรือถ้าจำเป็นต้องสูบก็ควรสูบในบริเวณที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสมาชิกในบ้านและผู้อื่นซึ่งกฎหมายยังรวมไปถึงผู้สูบยาเส้นและสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่ต่างส่งผลกระทบต่อคนในครอบครัวและคนรอบข้างด้วยสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงานคณะทำงานด้านการจัดการสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์เตรียมเสนอที่ประชุมครม.ให้วันที่17สิงหาคมเป็นวันพยูนแห่งชาติชูแนวคิดพยูนโมเดลนะครับนำร่องใน12พื้นที่ภายใน10ปีพยูนไทยต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ50นะครับที่ประชุมคณะทำงานด้านการจัดการสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ซึ่งมีดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์เป็นประธานคณะทำงานเน้นหารือถึงสถานการณ์พยูนในปัจจุบันรวมถึงสัตว์ทะเลหายากโดยเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเบื้องต้นเห็นตรงกันครับที่จะกำหนดแผนพยูนแห่งชาติมี3เป้าหมายสำคัญคือตั้งเป้าเพิ่มจำนวนพยูนในไทยอีก10ปีให้ได้ร้อยละ50จากปัจจุบันมีอยู่ประมาณ250ตัวเพิ่มเป็น375ตัวจัดการพื้นที่นำร่อง12แห่งให้เป็นพื้นที่พยูนโมเดลครับชูจังหวัดตรังเป็นต้นแบบเน้นลดการตายจากเครื่องมือประมงลงครึ่งหนึ่งและมาเรียมโปรเจกต์ด้วยพยูนโมเดลเราจะมีหัวหอกโดยที่จะมีจังหวัดตรังเป็นหัวหอกแล้วจะมีพื้นที่พยูนโมเดลทั่วประเทศไทยอีก12แห่งเป้าหมายของเราในการพยูนโมเดลก็คือการที่จะทำให้พยูนที่เคยตายเพราะเครื่องมือประมง 90% ลดลงเหลือครึ่งหนึ่งเราจะปรับวิธีการทั้งหมดในอดีตของเราเราใช้ภาครัฐเข้าไปนำออกกฎนู่นนี่นั่นซึ่งเราพบว่ามันประสบความสำเร็จได้ยากมากถ้าเกิดประชาชนท้องถิ่นไม่ร่วมมือด้วยเพราะฉะนั้นพยูนโมเดลของเราเนี่ยให้ความสำคัญก็คือชาวบ้านต้องอยู่ได้พยูนต้องอยู่รอดทั้งสองมีความสุขนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับให้ถอดบทเรียนลิบงโมเดลที่เพิ่มจำนวนพยูนจาก225ตัวเป็น185ตัวในช่วง6ปีที่ผ่านมาโดยมีปัจจัยความสำเร็จใน3ประการก็คือคนที่รักพยูนแหล่งหญ้าทะเลที่สมบูรณ์และการสร้างความสมดุลของการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ส่วนนายจตุพรบุรุษพัฒน์อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้กำหนดแผนปฏิบัติการมาเรียมมีพื้นที่เป้าหมาย6แห่งที่จะนำลิบงโมเดลมาปรับใช้คือเกาะพระทองจังหวัดพังงาปากคลอกและเกาะยาวอ่าวพังงาปากน้ำกระบี่จังหวัดกระบี่อ่าวบ้านดอนสุราษฎร์ธานีอ่าวสัตหีบชลบุรีและปากน้ำประแสที่จังหวัดระยองนอกจากนี้คณะทำงานเตรียมเสนอไปที่คณะกรรมการทะเลแห่งชาติเพื่อเสนอไปยังครม.กำหนดให้ทุกวันที่17สิงหาคมที่เป็นวันมาเรียมตายเป็นวันพยูนแห่งชาติเพื่อให้คนตระหนักและร่วมอนุรักษ์พยูนลดปัญหาขยะทะเลด้วยส่วนซากของมาเรียมนะครับขณะนี้ถูกเก็บรักษาไว้ในห้องแช่แข็งอุณหภูมิลบ20องศาที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาที่อยู่ภายในองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติปทุมธานีก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนของการสตัฟเพื่อศึกษาเรียนรู้เบื้องต้นคาดว่าต้องใช้เวลาสตัฟอย่างน้อย 3-4 เดือนนะครับดร.นันทริกาสันชื่อขออภัยครับนายสัตวแพทย์หญิงดร.นันทริกาชันซื่อผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าถุงพลาสติกที่อาสาสมัครพบในแหล่งทุ่งหญ้าทะเลแหล่งอาหารของพยูนคล้ายพลาสติกที่พบในลำไส้ของมาเรียมถ้าไม่สังเกตก็แทบมองไม่เห็นนะครับก็เสนอภาครัฐให้เพิ่มบุคลากรที่ดูแลสัตว์ทะเลเพราะว่าปัจจุบันนี้บุคลากรของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดูแลสัตว์ทะเลได้เพียง15คน
ทั้งที่ต้องมีไม่น้อยกว่า25คนหรือเฉลี่ย1คนต่อ100ตารางกิโลเมตรนะครับการชุมนุมที่ฮ่องกงคลี่คลายลงนะครับไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและก็ไม่ส่งผลกระทบกับคนไทยสถานกงสุลใหญ่ที่นั่นก็เตรียมพร้อมในการช่วยเหลือคนไทยทันทีถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับซึ่งรัฐบาลฮ่องกงยืนยันว่าแหล่งท่องเที่ยวมีความปลอดภัยนักท่องเที่ยวไทยก็สามารถเดินทางไปเที่ยวได้อย่างปลอดภัยติดตามในรายงานคุณทัพปณีอัศศรีชัยครับฮ่องกงยังคงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างต้องการมาที่นี่ค่ะสถานการณ์การชุมนุมนั้นอาจจะส่งผลกระทบให้เศรษฐกิจหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวนั้นซบเซาลงไปบ้างนะคะเห็นได้จากนักท่องเที่ยวที่บางตาลงแต่ว่ารัฐบาลฮ่องกงยังคงยืนยันว่าจะสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์และเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจค่ะยังคงดำเนินไปอย่างปกติค่ะฮ่องกงหลังผ่านการชุมนุมใหญ่เมื่อวานนี้สถานการณ์กลับมาปกติร้านค้าแหล่งท่องเที่ยวกลับมาค้าขายได้เหมือนเดิมการเดินขบวนของประชาชนกว่า1ล้าน7แสนคนในวันที่18สิงหาคมหรือการชุมนุมที่เรียกว่าเอทวันเอทจบลงโดยไม่มีความรุนแรงแต่ตลอด11สัปดาห์ที่ผ่านมาปฏิเสธไม่ได้ว่าการชุมนุมในฮ่องกงเป็นข่าวดังไปทั่วโลกและทำให้แหล่งท่องเที่ยวย่านธุรกิจร้านค้านักท่องเที่ยวบางตาไปพอสมควรซึ่งรัฐบาลฮ่องกงพยายามประชาสัมพันธ์ย้ำว่าฮ่องกงนั้นปลอดภัยโดยเฉพาะที่สนามบินนานาชาติฮ่องกงหลังมีคำสั่งให้เป็นพื้นที่คุ้มครองและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยเข้มก็มั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดเหตุปิดสนามบินขึ้นอีกและทุกครั้งที่มีการชุมนุมก็พบว่าร้านค้าต่างๆยังเปิดตามปกติมีปิดบ้างที่เข้าร่วมชุมนุมแต่ทุกคนต่างช่วยกันเฝ้าระวังรวมทั้งร้านค้าของคนไทยที่ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดทางฮ่องกงก็แจ้งว่าทุกอย่างเรียบร้อยปลอดภัยนะฮะแล้วผมก็ได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่ของเราที่นี่เหมือนกันบอกว่าแม้แต่ในช่วงขณะที่กำลังมีการชุมนุมที่สนามบินเนี่ยนะครับเมื่อมีการพูดคุยกับผู้ประท้วงเพื่อที่จะให้นำคนไทยออกไปได้เนี่ยนะครับผู้ประท้วงเขาก็รับฟังอย่างดีนะครับเนื่องจากว่าคนที่ฮ่องกงเนี่ยเชื่อในระบบกฎหมายเมื่อศาลมีคำสั่งไม่ให้มีการชุมนุมที่สนามบินเขาก็ไม่มาชุมนุมนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่จะมาฮ่องกงก็มาได้นะฮะตามปกตินะครับรองอธิบดีกรมการกงสุลซึ่งลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์ในฮ่องกงตั้งแต่วันศุกร์ยืนยันว่าสถานการณ์การชุมนุมคลี่คลายไม่ส่งผลกระทบกับคนไทยในฮ่องกงที่มีประมาณกว่า 28,000 คนซึ่งทุกคนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและหากเกิดเหตุฉุกเฉินสถานกงสุลใหญ่ณฮ่องกงก็มีแผนในการช่วยเหลือคนไทยเช่นการให้ออกนอกประเทศผ่านเส้นทางหมากเก๊าและเมืองอื่นๆของจีนและการบินไทยก็พร้อมจัดเที่ยวบินสนับสนุนทางเราก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของเส้นทางถ้าจำเป็นจะต้องช่วยคนไทยซึ่งไม่สามารถเดินทางขึ้นเครื่องบินจากสนามบินที่ฮ่องกงเนี่ยก็อาจจะต้องใช้วิธีว่าไปขึ้นเครื่องบินในสนามบินที่อยู่ใกล้เคียงอาจจะเป็นมาเก๊าหรือว่าที่ใกล้เคียงนะฮะที่สามารถเดินทางไปดังนั้นเนี่ยในเรื่องความเป็นห่วงว่าจะไม่สามารถเดินทางออกไปได้เนี่ยผมคิดว่าก็ไม่น่าจะเป็นห่วงตรงนั้นนะครับเชื่อว่าทุกอย่างน่าจะสามารถบริหารจัดการได้ครับส่วนภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจไม่ส่งผลกระทบกับการส่งออกของไทยมายังฮ่องกงแต่การส่งออกจากฮ่องกงมายังไทยนั้นลดลงประมาณ 20% ซึ่งอาจจะเป็นเพราะสถานการณ์ภายในแต่โดยรวมถือว่ายังไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักสำหรับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี้ไม่มีการนัดชุมนุมซึ่งมีการแจ้งนัดมาอีกครั้งในวันที่24และ25สิงหาคมนี้และมีต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนกว่าจะได้รับชัยชนะทัพนีเอศรีชัยข่าว3มิติรายงานสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยการแสดงโดรนประดับดวงไฟ400ลำนะครับที่แปรขบวนเป็นภาพประสาทนะครับรวมทั้งเป็นตัวอักษรจีนเหนือท้องฟ้ายามค่ำคืนนะครับที่เมืองเหลียวเฉิงมณฑลชานตงทางตะวันออกของทางในเมืองของทางตะวันออกของจีนนะครับการแสดงแปรอักษรคราวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมอาลีบาบาคลาวด์อินโนเวชั่นซัมมิตที่เปิดฉากไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ